วันนี้นะคะเพิ่งจะทำคุกกี้ไส้สับปะรดค่ะกับไส้สตรอเบอรี่นะคะเผื่อเพื่อนๆ นะคะจะเอาไปทำขายในช่วงเทศกาลนะคะหรือว่าเอาไปทำแจกให้กับเพื่อนๆในช่วงเทศกาลเป็นของฝันก็ได้นะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เพิ่งทำขายที่ร้านอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทำตัวคุกกี้ได้เลยค่ะส่วนผสมของตัวแป้งนะคะมีกลิ่นวานิลาค่ะมีเกลือนะคะเนยเพิ่งใช้เนยชนิดเค็มนะคะเป็นเนยแท้นะคะแล้วก็มีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะมีน้ำตาลไอซิ่งนะคะมีนมผงนะคะมีแป้งคัสตาร์ดค่ะมีแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็มีไข่แดง2ฟองเราใช้ไข่เบอร์1เอาเฉพาะไข่แดงมา2ฟองนะคะเราจะใช้เนยนะคะอยู่ที่280กรัมใส่ลงไปในภาชนะนะคะแล้วก็คนเนยให้มันกระจายแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไป70กรัมค่ะตีเนยกับน้ำตาลไอซิ่งนะคะให้เข้ากันแต่ไม่ต้องตีแรงจนเนยละลายนะคะให้เนยยังมีความเป็นก้อนแบบนี้อยู่นะคะจากนั้นนะคะเพิ่งจะใส่ไข่แดงลงไป2ฟองเติมเกลือ1ส่วน4บวก1ส่วน4ช้อนชานะคะคนส่วนผสมให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องตีแรงมากเติมนมผงลงไปนะคะ50กรัมแป้งคัสตาร์ดลงไปอีก40กรัมแป้งข้าวโพดอีก40กรัมนะคะตีส่วนผสมให้มันเข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราถึงค่อยแปะเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปผสมกับตัวเนยนะคะใส่ไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ตีผสมนะคะให้ทุกอย่างมันเข้ากันเลยนะคะแต่ไม่ต้องตีแรงมากนะคะเดี๋ยวเนยมันจะละลายนี่นะคะคนให้มันเข้ากันเลยค่ะใช้พายนะคะกลับไปกลับมาให้แป้งมันให้แป้งมันเข้ากันนะคะขั้นตอนสุดท้ายเพิ่งจะเติมกลิ่นวานิลาลงไป1ช้อนชานะคะเพิ่มความหอมให้กับตัวแป้งนี่นะคะแป้งของเราที่ได้ออกมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวเพิ่งจะแบ่งแป้งออกเป็น2ก้อนนะคะก้อนแรกนะคะเพิ่งจะผสมสีอาหารนะคะเพิ่งใส่สีชมพูลงไปนะคะแป้งตัวนี้นะคะเราจะทำห่อตัวไส้สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็นวดผสมให้มันเข้ากันนะคะเราก็จะได้แป้งออกมานะคะคือแป้งตัวเนยแบบนี้นะคะกับแป้งตัวสตรอเบอรี่นะคะจากนั้นเพิ่งจะนำไปใส่ถุงพลาสติกแบบนี้นะคะเพิ่งจะเอาไปแช่เย็นให้แป้งมันเซตตัวสัก 10-15 นาทีนะคะเราจะได้แป้งออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวนำไปแช่เย็นก่อนนะคะส่วนตัวไส้นะคะเพิ่งจะใช้ไส้สตรอเบอรี่กับไส้สับปะรดกวนเป็นสินค้าที่ร้านของพึ่งเองนะคะเป็นรสชาติที่ลูกค้ายอมรับแล้วนะคะและเป็นรสชาติที่ลูกค้าติดใจมากๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าตัวไส้สับปะรดจากร้านของพึ่งไปทำคุกกี้ได้นะคะหรือว่าไปทานเดี่ยวๆก็ได้ตัวไส้ไม่ได้หวานมากนะคะมีความหวานอมเปรี้ยวนะคะและมีกลิ่นหอมของตัวสับปะรดเนื้อสีสับปะรดจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถสั่งได้นะคะเราจะปั้นตัวสับปะรดนะคะขนาด10กรัมนะคะเพิ่งจะปั้นนะคะน้ำหนักอยู่ที่10กรัมทำไส้คุกกี้วันนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวไส้สตรอเบอรี่นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราเอาแป้งที่แช่นะคะมาชั่งน้ำหนักค่ะลูกหนึ่งอยู่ที่12กรัมนะคะนี่นะคะเราจะใช้แป้งนะคะแป้งนอกนะคะแป้งตัวคุกกี้นะคะอยู่ที่12กรัมนะคะแล้วก็คลึงให้มันกลมนะคะตัวแป้งจะเนียนแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาแป้งนะคะมาห่อตัวไส้กันค่ะแบแป้งแบบนี้นะคะจากนั้นใส่ไส้ลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็หุ้มไส้ให้มันมิดนะคะจากนั้นคลึงให้กลมค่ะแป้งจะเนียนมากนะคะเพื่อนๆส่วนตัวแป้งสีชมพูนะคะเราจะใช้ไส้สตรอเบอรี่นะคะใส่ลงไปแล้วก็หุ้มค่ะให้มันมิดนะคะแล้วก็คลึงเดี๋ยวเพิ่งจะทำแป้งให้ครบทุกลูกนะคะใส่ไส้ให้หมดเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นเป็นลวดลายของตัวคุกกี้นะคะเพิ่งจะใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่มีอยู่ในครัวเรือนแล้วนะคะมันเพิ่งจะสอนสำหรับคนที่เริ่มต้นทำคุกกี้นะคะไม่อยากให้ลงทุนซื้อตัวที่กดมานะคะให้ใช้ของง่ายๆที่อยู่ที่บ้านของเราก่อนนะคะเริ่มต้นหลังจากนั้นนะคะถ้าเราทำถนัดแล้วค่อยซื้อตัวกดคุกกี้ที่ลวดลายสวยๆมาทำได้เลยค่ะใช้ซ้อนช้อนส้อมเนี่ยค่ะกดลายลงไปนะคะเราก็คิดไอเดียขึ้นมาได้เลยนะคะเพื่อนๆว่าจะทำออกมาเป็นลายแบบไหนนะคะ
ไส้ของตัวคุกกี้ของผึ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมนำไปอบค่ะผึ้งจะวอร์มเตานะคะอยู่ที่อุณหภูมิ160องศานะคะผึ้งก็จะเอาขนมเข้าไปอบแล้วนะคะใช้อุณหภูมิ160องศาเป็นเวลา20นาทีค่ะตอนนี้นะขนมของผึ้งก็สุกแล้วนะคะครบเวลา20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวผึ้งจะนำขนมออกจากเตาอบค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าขนมสุกเป็นยังไงเห็นไหมว่าตัวท้ายขนมมันจะเป็นสีน้ำตาลในขณะที่ขนมที่ไม่สุกนะคะเพื่อนๆมันจะมีลักษณะแป้งฉ่ำแบบนี้นะคะยังไม่สุกนะคะเอาเข้าไปอบใหม่นะคะตอนนี้คุกกี้ของผึ้งก็เอาออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะหน้าตาก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะผึ้งรอให้มันเย็นตัวสักหน่อยนะคะก่อนที่จะนำไปใส่กล่องนะคะตัวนี้นะคะแป้งตัวนี้เป็นไส้สตรอเบอรี่ค่ะนี่นะคะขึ้นลายตามที่เราเอาง่ายๆก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะคุกกี้นะคะต้องให้สุกนะคะมันจะมีท้ายสีน้ำตาลแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวสีแป้งแบบนี้ยังไม่สุกนะเพิ่งเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาใส่กล่องกันค่ะวันนี้เพิ่งใช้กล่องพลาสติกแบบแข็งนะคะใส่คุกกี้นะคะใส่กล่องสวยๆนะคะมันจะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวขนมของเรานะคะฉะนั้นช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะถ้าเราใส่กล่องแบบสวยๆผูกโบแบบสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าก็จะประทับใจนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุกกี้สับปะรดกับสตรอเบอรี่ของผึ้งนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูเนื้อข้างในกันนะคะว่าตัวแป้งคุกกี้เป็นแบบไหนไส้เป็นยังไงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวผึ้งจะมาเห็นไหมคะว่าไส้สตรอเบอรี่ฉ่ำๆเลยนะคะส่วนตัวแป้งนะคะจะมีความกรอบข้างนอกนิดนึงนะคะเวลาเรากัดลงไปนะคะแป้งมันจะร่วนละลายในปากเลยค่ะมีกลิ่นหอมเนยมากค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมตัวสับปะรดและสตรอเบอรี่นะคะเพิ่งฝากกดติดตามช่องของเพิ่งไว้ด้วยนะคะวันนี้ลาก่อน